สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่17มิถุนายน2564การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวนี้มีการยื่นญัตติเพื่อแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมีหลายเรื่องคือตัดอำนาจสว.คือปิดสวิตช์ไม่สว.มาเลือกนายกรัฐมนตรีในอนาคตเพราะว่าสว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งคือระบบเลือกตั้งครับรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการนี้คิดแผงๆครับคิดระบบเลือกตั้งใบเดียวเอาใบเดียวมาคิดทั้งคนและมาคิดทั้งพรรคจนปัจจุบันนี้กกต.หรือใครก็ช่างก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าส.ส.ที่มีอยู่ในสภาใช้คะแนนเท่าไหร่ส.ส.บัญชีรายชื่อถึงจะได้ส.ส. 1คน 2-3 หมื่นคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรครับเป็นระบบพิลักพิลั่นเพื่อต้องการที่จะทำลายพรรคการเมืองทำลายเสถียรภาพทางการเมืองในระบบรัฐสภากล่าวถึงที่สุดครับการแก้ไขระบบเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นเพราะว่าการเลือกตั้งที่ถูกต้องเหมาะสมกับพี่น้องประชาชนจะได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาทำงานในสภาไม่เอาสเปกสปะเข้ามาทำงานในสภาเสียเวลาในการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยกระผมเห็นว่าในประเทศไทยของเราผ่านระบบเลือกตั้งมาก็หลายระบบนะครับปี2512ตอนผมเด็กๆมีการเลือกตั้งรวมเขตทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยครับจังหวัดอื่นก็เช่นเดียวกันส.ส.ขอนแก่นมีได้7คนสมัครหาเสียงกันทั้งจังหวัดนั่นแหละครับหาเสียงกันทั้งจังหวัดใครได้อันดับ1 2 3 4 5 6 7ก็ไปเป็นผู้แทนราษฎรนี่ครับหาเสียงกันเหนื่อยมากในอดีตครับต่อมามีการพัฒนาเป็นการแบ่งเขตแต่เรียงเบอร์เขตใหญ่เขตจากเขตทั้งหมดทั้งจังหวัดก็เป็นเขตละ3คนเขตละ2คนนะครับผมเคยผ่านระบบเรียงเบอร์มาก่อน3อำเภอก็อันดับ1 2 3ก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรต่อมาพัฒนามาเป็นวันแมนวันโหวต1สิทธิ์1เสียงให้มีความเสมอภาคกันทั่วประเทศโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากฉบับหนึ่งที่คนกล่าวขวัญถึงก็คือรัฐธรรมนูญปี2540เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบคอบต้องเลือกทั้งคนและพรรคไปพร้อมๆกันพรรคการเมืองใดที่พี่น้องศรัทธาบุคคลใดที่พี่น้องสนับสนุนให้เป็นผู้แทนราษฎรเขาก็เลือกคนเลือกพรรคมาคนก็นับคะแนนคนพรรคก็เลือกนับคะแนนพรรคมีแพ้มีชนะกันเรื่องธรรมดาในการต่อสู้ครับผมจึงเห็นด้วยที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งให้การเมืองมีเสถียรภาพอย่างมั่นคงไม่ใช่มีพรรคเต็มไปหมดในสภาถ้ามีเลือกตั้งบัตรใบเดียวนะครับเที่ยวหน้ามีพรรคการเมืองไม่ต่ำกว่า 40-50 พรรคแล้วจะบริหารรัฐสภาปกครองบ้านเมืองกันไปอย่างไรครับเสถียรภาพในทางการเมืองมีความสำคัญนะครับตราบใดที่เสถียรภาพในทางการเมืองไม่มั่นคงปัญหาอื่นๆไม่สามารถแก้ได้เศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญว่าเป็นประชาธิปไตยเสมอภาคหรือไม่ส่วนพรรคการเมืองใดเห็นอย่างไรก็เป็นสิทธินะครับไม่ควรก้าวล่วงมาสั่งสอนพรรคการเมืองอื่น เขามีประสบการณ์ในการเลือกตั้งประสบการณ์ในการที่จะรณรงค์เอานโยบายให้พี่น้องประชาชนตัดสินเลือกนโยบายและนโยบายก็มาทำงานเลือกพรรคไทยรักไทยยกตัวอย่างก็ได้30บาทรักษาทุกโรคได้กองทุนหมู่บ้านเรื่องการปราบยาเสพติดได้โอท็อปได้ปรับระบบราชการให้วันสต็อปเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับมีการคิดที่มันเป็นปัจจุบันคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประชาชนก็มีความศรัทธาและเคยชินในระบบเลือกตั้งเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบครับก็ขอให้กำลังใจสมาชิกรัฐสภานะครับส่วนสว.ท่านก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ท่านไม่เหมาะสมที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะสว.เขาไปโหวตแล้วครับ 96% เขาไม่อยากให้มีสว.ซะด้วยซ้ำนะครับไส้ติ่งอย่าอักเสบบ่อยนะครับก็ตัดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปซะเพื่อประเทศไทยจะเดินต่อไปได้นะครับผมให้กำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ